มาดูข่าวดีสําหรับคนที่อยากจะมีบ้านกันบ้างนะครับพรุ่งนี้การเคหะแห่งประเทศไทยนะครับเปิดให้ผู้ที่มีรายได้น้อยจองบ้านในโครงการบ้านเคหะประชารัฐเป็นวันแรกการเคหะระบุว่าปีนี้ประชาชนสามารถกู้ผ่านมากขึ้นเนื่องจากดอกเบี้ยต่ําพิเศษไปติดตามรายงานจากคุณรัตนาพรทานน้ําครับบ้านเดี่ยว2ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องนั่งเล่นพื้นที่ 19.5 ตารางวาในโครงการบ้านเอื้ออาทรประชาสําราญเขตหนองจอกราคา 650,000 บาทคือหนึ่งในบ้านพร้อมอยู่ที่การเคหะนำเข้าร่วมโครงการบ้านเคหะประชารัฐเพื่อให้ผู้ที่มีรายได้น้อยที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยได้จับจองมีบ้านเป็นของตัวเองในราคาที่สามารถผ่อนได้จากตัวเลขที่เราวิเคราะห์กันคืออยู่ที่ประมาณ10ปีอยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่าครัวเรือนเราได้เอาโครงการที่มีอยู่แล้วบางส่วนนะครับมาคือบางทีโครงการที่เขายังผ่อนไม่เรียบร้อยเนี่ยก็กลับมานะครับรวบรวมได้ประมาณกว่า 9,000 หน่วยนะครับมาทําให้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมเข้าอยู่เลยบ้านที่เข้าร่วมโครงการมีราคาตั้งแต่ 3-700,000 บาทมีบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์และอาคารชุดตั้งอยู่ในทำเลดีทั่วประเทศรวม 22,884 หน่วยแบ่งเป็นบ้านที่กําลังก่อสร้าง 13,341 หน่วยและพร้อมอยู่ 9,543 หน่วยแม่บ้านพร้อมอยู่กว่า 9,000 หน่วยจะเป็นบ้านที่ถูกนำมาปัดฝุ่นจากโครงการเอื้ออาทรและการเคหะชุมชนแต่การเคหะแห่งชาติก็ยืนยันนะคะว่ารอบนี้ผู้ซื้อจะได้รับสิทธิประโยชน์ดอกเบี้ยถูกกว่าที่เคยมีมาค่ะโดยราคาบ้านต่ำกว่า 700,000 บาทได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรกฟรีส่วนปีที่2ถึง3 2% ปีที่4ถึง6 5% เฉลี่ยผ่อนเดือนละ 3,000 บาทและหากราคาบ้าน 700,000 ถึง 1.5 ล้านบาทดอกเบี้ย3ปีแรกอยู่ที่ 3% ปีที่4ถึง6 5% เฉลี่ยผ่อน 7-8,000 บาทคุณสมบัติของผู้ซื้อจะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทกรณีซื้อบ้านราคาไม่เกิน 700,000 บาทด้วยราคาผ่อนต่อเดือนที่ไม่มากนักทำให้รอบนี้ผู้ที่มีรายได้น้อยกว่าครึ่งที่เคยผิดหวังจากโครงการอื่นหลังไม่ผ่านสินเชื่อมีโอกาสมีบ้านหลังแรกมากขึ้นเพราะฉะนั้นการผ่อนต่อเดือนเนี่ยก็น้อยลงลูกค้าที่รายได้น้อยเนี่ยก็สามารถผ่อนชำระได้แล้วก็สามารถหาผู้กู้ร่วมได้ถ้าคนเดียวรายได้ไม่พอเนี่ยนะคะก็หาผู้กู้ร่วมได้ก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะผ่านเยอะขึ้นแล้วก็เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลด้วยการเคหะจะเริ่มเปิดให้จองวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่10กรกฎาคมณสำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติและจุดที่เตรียมไว้สำหรับต่างจังหวัดโดยมีค่าจองบ้านพร้อมอยู่ 1,000 บาทและบ้านที่กำลังก่อสร้าง 3,000 บาทซึ่งต้องดูว่าโครงการบ้านเคหะประชารัฐจะทำให้ฝันบ้านหลังแรกของผู้ที่มีรายได้น้อยที่เคยผิดหวังกับโครงการบ้านเอื้ออาทรและบ้านยั่งยืนเพราะไม่ผ่านสินเชื่อจะเป็นจริงมากน้อยเพียงใดรัตนาพรทานน้ำสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน